สำหรับช่วงเพย์ออฟในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าวันนี้ใครที่ติดตามในเรื่องของวงการป๊อปต้องไม่พลาดสำหรับแชมป์เดอะมาสเตอร์เป็นเมเจอร์รายการแรกในปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวถึงผู้ชายคนนี้กันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีอะไรดีๆจะมีอะไรเด็ดๆไปชมพร้อมๆกันค่ะช่วงเพย์ออฟในวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับแชมป์เมเจอร์แรกของปี The Master 2015นั่นก็คือจอร์แดนอเล็กซานเดอร์สปีดจอร์แดนอเล็กซานเดอร์สปีซโปกอล์ฟชาวอเมริกาเกิดวันที่27กรกฎาคม1993ปัจจุบันอายุ21ปีเด็กหนุ่มเจ้าของส่วนสูง185ซมเกิดและเติบโตขึ้นที่ดัลลัสเท็กซัสในช่วงอเมเจอร์จอร์แดนสปีซสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในการชนะ US Junior Amateur ในปี2009และปี2011และได้ที่2ในรายการ Junior PGA Championship ในปี2008และ2009ทำให้จอร์แดนสปีดได้รับรางวัล Rolex Junior Player of the Year ในปี2009และในปี2011จอร์แดนสปีดก็ยังได้ขึ้นมาเป็นอันดับ1ในโปโลกอล์ฟแรงกิ้งอีกด้วยด้วยความสามารถที่สูงกว่าเด็กทั่วไปทำให้จอร์แดนสปีดได้รับสิทธิพิเศษให้เข้ามาร่วมเล่นใน PGA Tour รายการ HP Bayon Nelson Championship 2010ในฐานะเมเจอร์โดยสิทธิ์นี้เคยตกเป็นของทริปครุนในปี1995และจัสตินเลโอนาร์ดกับไทเกอร์วูดส์ในปี1993ในขณะนั้นจอร์แดนสปีดด้วยวัยเพียง16ปีสามารถผ่านการตัดตัวและจบในอันดับที่7ในรอบที่3และในรอบสุดท้ายก็สามารถจบในอันดับที่16ได้และในปีต่อมาในปี2011จอร์แดนสปีดก็ยังได้รับสิทธิพิเศษและเขาก็สามารถผ่านการตัดตัวและจบไปได้ในอันดับที่32ในช่วงมหาวิทยาลัยจอร์แดนสปีดเล่นกอล์ฟให้กับมหาวิทยาลัยลองชอนและเป็นสมาชิกในทีมวอล์กเกอร์ครับซึ่งจอร์แดนสปีดก็ช่วยทำให้ทีมคว้าชัยมาได้และได้เดือนธันวาคม2012จอร์แดนสปีดก็ได้เทิร์นโปรในขณะที่มีอายุเพียงแค่19ปีและหลังจากที่เทิร์นโปรได้ประมาณ8เดือนจอร์แดนสปีดก็สามารถคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองได้ในรายการจอห์นดีร์คลาสสิกโดยสามารถเพย์ออฟชนะเดวิดฮาร์มและแซ็กจอห์นสันที่นำสกอร์มาเท่ากันที่19อันเดอร์พาร์และผลงานที่ดีในปีนั้นเองทำให้จอร์แดนสปีดสามารถคว้าตำแหน่ง Rookie of the Year 2013มาครอบครองต่อมาในปี2014จอร์แดนสปีดสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกอล์ฟอีกครั้งเมื่อจอร์แดนสปีดสามารถสร้างผลงานในการแข่งขัน The Masters 2014ด้วยการจบอันดับที่2ร่วมกับโจนาธบริสที่สกอร์5อันเดอร์พาร์ในขณะที่แชมป์ตกเป็นของบับเบิ้ลวัตสันที่สกอร์8อันเดอร์พาร์แต่ผลงานในอีก3เมเจอร์ที่เหลือของเขาก็ไม่สามารถทำผลงานได้ดีโดยเมเจอร์ที่2 US Open จบที่17ร่วม The Open Championship จบที่36ร่วมและ PGA Championship ไม่ผ่านการตัดตัวแต่ทว่าในปี2015กลับกลายเป็นว่าจอร์แดนสปีซสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งเมื่อเขาสามารถคว้าแชมป์ที่2ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเขาในรายการWorld Spa Championship โดยการเอาชนะ Payoff Sean O'Hare และ Patrick Reed โดยทำสกอร์4วันที่10อันเดอร์พาร์และในเวลาเพียง1เดือนจอร์แดนสปีดก็สามารถเก็บชัยชนะเมเจอร์แรกในชีวิตของเขาได้กับรายการ The Master 2015นั่นเองด้วยสกอร์4วัน18อันเดอร์พาร์ทำสถิติเท่ากับ Tiger Woods ที่เคยทำไว้ในปี1997และยังทำเบอร์ดี้มากที่สุดในรายการนี้ที่26ครั้งอีกด้วยคุณผู้ชมคงพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกอล์ฟแชมป์ The Master 2015คนนี้กัน Driver Titleist 915 D2 องศา 9.5 หัวไม้3 Titleist 915 F 15องศา Hybrid Titleist 915 HD 20.5 องศาชุดเหล็ก Titleist 714 AP2 West Titleist Walking Design SM5 ซึ่งมีอยู่4องศานะครับ46 52 56และ60
พัตเตอร์สกอตตี้แคมเมลล์009โปรโตไทป์ลูกกอล์ฟไทเทอลิสต์โปรบีวัน X ทีนี้ล่ะครับคุณผู้ชมคงอยากรู้ว่าเจ้าของแชมป์เดอะมาสเตอร์2015จะมีวงสวิงอย่างไรนะครับเราได้มีวงสวิงที่ทางโปรนพนพคุณวงหล่อทำการเอ็กซเรย์ออกอากาศในวันที่25เดือน3เมื่อปีที่แล้วนะครับจากภาพนะครับการเซตอัพของเจเดนสปีดนะครับจะเห็นได้ว่าแนวส้นเท้าซ้ายด้านนอกของเจเดนสปีดเนี่ยเวลาตีไดรเวอร์นะครับจะอยู่ใกล้กับแนวไหล่ซ้ายซึ่งจะแตกต่างจากนักกอล์ฟปกติคือนักกอล์ฟปกติเนี่ยเวลาที่เซตอัพตีไดรเวอร์เนี่ยจะมีการทิ้วลำตัวไปทางด้านหลังดังนั้นไหล่ซ้ายเนี่ยจะออกห่างจากส้นเท้าซ้ายมาพอสมควรซึ่งการเซตอัพแบบนี้นะครับอาจจะดูว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการที่เซตอัพแบบนี้นะครับจะทำให้ในช่วงดาวสวิงนะครับเอวซ้ายเนี่ยสามารถเปิดได้เต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันตอน impact นะว่าจะตรงเนี้ยจะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนั่นคือเรื่องของ setup ไปละส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการ take away การ speed เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มีการ take away ที่ค่อนข้างจะกว้างครับผมคือจะลากไม้เนี่ยไปค่อนข้างยาวนะก่อนที่จะพินช์หรือว่าจะหักข้อมือซึ่งการทำอย่างนี้นะจะมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเวลา back swing ขึ้นไปเนี่ยนะครับแขนและมือเนี่ยจะทำงานประสานกันได้ดีมากขึ้นส่วนที่3นะที่เราจะมาเอ็กซเรย์กันก็คือตำแหน่งท็อปของแบ็คสวิงครับผมครับณตำแหน่งนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะตำแหน่งมือซ้ายของจอห์นสตีฟเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับดัสตินจอนสันงุ้มๆคือจะงุ้มๆคือมือหลังมือซ้ายจะโบครับซึ่งการที่มีหลังมือซ้ายโบอย่างนี้นะครับหลายคนไหนรู้เป็นข้อเสียดูแล้ววงไม่สวยงามครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามีกอล์ฟที่มีหลังมือซ้ายโบในตำแหน่งเข้าของแบ็คสวิงเนี่ยตอนดาวสวิงสามารถที่จะดึงแขนลงมาดึงไม้ลงมาได้เร็วได้แรงกว่านักกอล์ฟที่มีลักษณะการหักข้อมือซ้ายเพราะว่าไม่ต้องพะวงในเรื่องของการมาพลิกกลับนะอิมแพกนะครับตรงนี้ทำให้สามารถที่จะสร้างแรงดึงแรงกระชากได้มากขึ้นต่อไปเรามาถึงข้อที่4ในจุดที่จอร์แดนสปีดเริ่มที่จะดาวสวิงเนี่ยถ้าดูจากรูปแล้วจะเห็นได้ว่าเขามีการใช้ช่วงล่างที่ค่อนข้างเยอะนะเขาทั้งสองข้างเนี่ยจะถูกดึงลงมาแรงมากๆครับผมนะครับแต่ว่าในการดึงตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่ทำให้ลำตัวมีการเซนะเพราะว่าจอร์แดนสปีดเนี่ยมีการรักษาเซนเตอร์ได้ค่อนข้างดีตลอดทั้งสวิงครับผมถ้าสังเกตดูนะครับตั้งแต่เซตอัพนะครับแบ็กสวิงขึ้นไปจนกระทั่งเริ่มดาวสวิงเนี่ยศีรษะของจอร์แดนสปีดเนี่ยแทบจะอยู่ที่เดิมเลยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมตอนดาวสวิงลงมาเนี่ยลำตัวช่วงบนไม่เซไปด้วยนะจนกระทั่งมาถึงจุดสุดท้ายคือจุดส่วนที่5นะจุด impact นะครับเขาสามารถที่จะยันขาซ้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ดีดไม้เข้าไปหาลูกได้นะอันนี้มาจากการเซตอัพที่แนวส้นเท้าซ้ายด้านนอกเนี่ยอยู่ใกล้กับแนวไหล่อ๋อครับผมก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปะทะลูกในลักษณะค่อนข้างจะขนานกับแนวทาร์เก็ตไลน์นะคือแนวไม้จะไม่โดนรบกวนโดยเอวโดยสะโพกที่ดึงไปแล้วก็สามารถที่จะตีได้ไกลจากสะโพกที่ดึงมาแรงแต่ว่ายังตีได้ตรงมันย่ำด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนน้อยใช่มันย่ำมากขึ้นนะครับแล้วก็จบวงอย่างสวยงามนะครับนั่นก็คือ5จุดหลักๆที่เรามาเอ็กซเรย์วงของจอร์แดนสปีดนักกอล์ฟหนุ่มวัย20ปีวันนี้ครับและนี่ก็คือจอร์แดนอเล็กซานเดอร์สปีดเจ้าของแชมป์ The Master 2015ที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเพย์ออฟของรายการขับเอ็กซ์ชีนในวันนี้สวัสดีครับ